สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีข้อมูลดีๆสาระดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะอยู่ในหัวข้ออาหารบำรุงร่างกายในยามที่เรารู้สึกเศร้าหมองและหดหู่จะมีด้วยเหรอคะอาหารที่ช่วยทำให้เราเนี่ยคลายเครียดได้เนี่ยแต่วันนี้ก็ได้รวบรวมข้อมูลมาฝากกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารเหล่านี้เนี่ยก็มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทั่วไปเนี่ยแหละค่ะแล้วก็หาง่ายมากๆด้วยนะคะก่อนที่ความรู้สึกเศร้าหมองเนี่ยจะครอบครองทั้งชีวิตแล้วก็วิญญาณของเรานะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพร่างกายด้วยอาหารเพื่อสุขภาพกันนะคะแม้ว่าจะเกิดอะไรที่ไม่ค่อยจะสร้างความสุขสบายใจให้แก่เรานะคะในบางครั้งในชีวิตคนเราเนี่ยก็จะมีมากมายนะคะแต่ถึงกระนั้นเนี่ยเราจะปล่อยให้ความรู้สึกหดหู่หม่นหมองมานำหน้าชีวิตของเราก็คงไม่ดีแน่ๆใช่ไหมคะวันนี้ก็มี9อาหารบำรุงร่างกายในยามที่เรารู้สึกหม่นหมองเศร้าอ่อนแอแล้วก็หดหู่มาฝากทุกคนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็คือดาร์กช็อกโกแลตค่ะมีการศึกษาพบว่าดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยช่วยเพิ่มความรู้สึกเคลิบเคลิ้มให้กับคนที่กินเข้าไปนะคะและด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่มากในดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นให้ผนังหลอดเลือดขยายตัวนะคะทำให้เลือดไหลเวียนสะดวกมากขึ้นจึงทำให้รู้สึกผ่อนคลายหลังที่กินดาร์กช็อกโกแลตเข้าไปนะคะซึ่งจากงานวิจัยก็แนะนำให้กินดาร์กช็อกโกแลตนะคะ1บาร์เล็กๆติดต่อกันเป็นเวลา2สัปดาห์นะคะเท่านี้ก็จะช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดในร่างกายได้แล้วนะคะข้อต่อมาก็คือโกโก้ค่ะโกโก้เนี่ยไม่เพียงแต่มีรสชาติที่ใครๆต่างก็ชื่นชอบใช่ไหมคะแต่ก็ยังทำให้คนที่รับประทานเข้าไปเนี่ยมีความสุขอีกด้วยนะคะนักโภชนาการบำบัดและผู้เขียนหนังสือ Eat Your Way to Happiness นะคะได้อธิบายไว้ว่าในโกโก้เนี่ยมีสารประกอบมากกว่า300ชนิดนะคะที่ส่งผลกระทบในแง่การหลั่งสารเคมีในสมองของเรานะคะอีกทั้งสารเคมีบางชนิดเนี่ยยังช่วยเพิ่มระดับเอนโดฟินและเซโรโทนินในสมองของเราด้วยนะคะซึ่งเป็นสารที่ทำให้เราอารมณ์ดีดังนั้นหากคุณไม่ชอบทานช็อกโกแลตแบบชนิดแท่งนะคะก็ลองเปลี่ยนมาจิบเครื่องดื่มเป็นโกโก้ร้อนก็จะช่วยให้อารมณ์ดีมากขึ้นนะคะข้อต่อมานะคะก็คือโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวนั่นเองค่ะการศึกษาจากเนเธอร์แลนด์นะคะพบว่าอาหารที่อุดมไปด้วยโปรไบโอติกอย่างโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวนะคะมีส่วนช่วยปรับอารมณ์ของคนได้นะคะเนื่องจากโปรไบโอติกในอาหารเหล่านี้จะช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียในลำไส้นะคะทำให้อารมณ์ของเราคงที่และมีอารมณ์ที่ดีขึ้นนะคะเพราะเจ้าแบคทีเรียในลำไส้เหล่านี้นะคะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเรามากๆเลยนะคะข้อต่อมาก็คือเห็ดนั่นเองค่ะเห็ดแทบทุกชนิดมีธาตุเซเลเนียมสูงมากๆเลยนะคะซึ่งนักวิจัยก็บอกว่าธาตุชนิดนี้เป็นธาตุอาหารที่ช่วยกระตุ้นฮอร์โมนแห่งความสุขได้พร้อมกันนั้นน่ะก็ลดอารมณ์ขุ่นมัวทั้งหลายได้ด้วยเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกกดดันความกลัวหรือความกังวลนะคะอีกทั้งในเห็ดเนี่ยยังเป็นแหล่งวิตามินดีจากธรรมชาติด้วยนะคะซึ่งผ่านการศึกษามาแล้วว่าช่วยกระตุ้นฮอร์โมนความสุขให้กับมนุษย์ได้นะคะข้อต่อมาก็คือปลาแซลมอนหรือปลาทูน่านั่นเองค่ะในเนื้อปลาบางชนิดอย่างปลาแซลมอนเนี่ยหรือปลาแฮริ่งเนี่ยหรือปลาซาดีนหรือทูน่าเนี่ยนะคะมีกรดไขมันที่ดีต่อสุขภาพอย่างเช่นกรดไขมันโอเมก้า3นะคะซึ่งมีฤทธิ์ช่วยลดอาการซึมเศร้าได้นอกจากนี้กรดไขมันโอเมก้า3เนี่ยยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็เสริมสร้างมวลความรู้สึกที่มีความสุขและความพึงพอใจต่างๆได้อีกด้วยนะคะข้อต่อมาค่ะก็คือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว อย่างผลไม้ตระกูลส้มมะนาวหรือเกรฟฟรุตนะคะเป็นแหล่งของวิตามินซีนะคะซึ่งวิตามินที่จะช่วยดูดซึมธาตุเหล็กช่วยในการลำเลียงออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดความรู้สึกกระปรี้กระเปร่าดับความรู้สึกเพลียหรือหมดอารมณ์เศร้าๆได้นะคะอีกทั้งกินของผลไม้รสเปรี้ยวเนี่ยยังช่วยกระตุ้นสมองให้เรารู้สึกดีขึ้นด้วยนะคะก็ข้อต่อมาก็คือถั่วเปลือกแข็งค่ะไม่ว่าจะเป็นถั่วพิแคนถั่ววอลนัทหรือถั่วอัลมอนด์นะคะก็จะช่วยลดอาการซึมเศร้าได้ทั้งนั้นเลยค่ะเพราะในถั่วเปลือกแข็งเหล่านี้เนี่ยมีกรดมิโนทริปโตแฟนนะคะซึ่งมีความจำเป็นต่อสารเซโรโทนินนะคะสารสื่อประสาทที่ช่วยลดภาวะซึมเศร้าและทำให้อารมณ์ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ถั่วเปลือกแข็งยังมีแมกนีเซียมนะคะแล้วก็แร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อสภาวะอารมณ์อีกด้วยนะคะโดยการศึกษาของวารสารนะคะบุ๊กต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับ
พวกถั่วเมล็ดเปลือกแข็งเนี่ยพบว่าการที่เรารับประทานแมกนีเซียมไม่เพียงพอเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการนอนเพลียแรงดันในกล้ามเนื้อสูงขึ้นนะคะอัตราการเต้นของหัวใจผิดจังหวะนอนไม่หลับเกิดอาการอยู่ไม่เป็นสุขนะคะและทำให้เกิดความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้าได้นะคะดังนั้นเนี่ยจึงควรจะรับประทานถั่วเปลือกแข็งให้มากขึ้นโดยอาจจะรับประทานเป็นของว่างหรือปรุงเป็นอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อก็แล้วแต่เราจะสะดวกเลยนะคะข้อต่อมานะคะก็คือไข่นั่นเองค่ะไข่มีกรดอะมิโนที่สำคัญอยู่มากมายนะคะโดยเฉพาะทริปโตแฟนนะคะและไทโรซีนนะคะซึ่งกรดอะมิโนเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะนอกจากนี้ทริปโตแฟนเนี่ยยังเป็นสารที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายเนี่ยจะไปช่วยสร้างเซโรโทนินนะคะทำให้เราอารมณ์ดีนะคะและยังเปลี่ยนเป็นสารเมลาโทนินที่ช่วยในการนอนหลับให้ดีมากขึ้นด้วยนะคะต่อมานะคะก็คือกล้วยค่ะเมื่อเรารู้สึกเครียดหรืออยู่ในโหมดภาวะซึมเศร้าเนี่ยนะคะความดันเลือดเนี่ยจะพุ่งขึ้นสูงกว่าปกตินะคะซึ่งกระบวนการก่อความรู้สึกความเครียดหรือวิตกกังวลตรงนี้โพแทสเซียมที่มีอยู่ในกล้วยเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาความดันเลือดนะคะกลับเข้าสู่ภาวะสงบได้นะคะในทางโภชนาการจึงนับว่ากล้วยเนี่ยเป็นยาระงับประสาทแบบธรรมชาติอีกทางหนึ่งด้วยนะคะเชื่อเหลือเกินค่ะว่าคงไม่มีใครอยากจะโศกเศร้าเสียใจใช่ไหมคะแต่ในเมื่อความรู้สึกเนี้ยเกิดขึ้นกับเราแล้วหน้าที่ของเราก็คือต้องประคับประคองตัวเองทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายใช่ไหมคะเพื่อผลักดันให้เราดำเนินชีวิตต่อไปด้วยร่างกายแล้วก็จิตใจที่เข้มแข็งและอีกอย่างที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือใจเราอ่อนแอแล้วก็อย่าปล่อยให้ร่างกายของเราอ่อนแอตามไปด้วยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเครียดได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าตั้งแต่ตื่นนอนมายันเข้านอนเนี่ยเราต้องเจอกับสภาวะความกดดันนะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าสภาวะภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้ใช่ไหมคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยหันมามองนะคะแล้วก็ใส่ใจสุขภาพร่างกายของเราแล้วก็สุขภาพจิตของเรามากขึ้นนะคะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยจะเป็นเพื่อนของตัวเองได้ดีที่สุดนะคะไม่มีใครรู้จักตัวเราได้มากกับเรารู้จักตัวเองใช่ไหมคะเรารู้สึกยังไงเราต้องการอะไรนะคะไม่จำเป็นต้องให้ใครเนี่ยมาหยิบยื่นความสุขให้เรานะคะหรือว่าไม่ต้องรอให้ใครนะคะจะมาดูแลเรานะคะเริ่มที่ตัวเองเลยค่ะความสุขหาได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายเนี่ยถ้าเราไม่ทำเราไม่ดูแลตัวเองนะคะเราไม่เริ่มดูแลตัวเองเนี่ยแล้วเราจะรอให้ใครมาดูแลเราใช่ไหมคะเราก็ต้องเห็นคุณค่าของตัวเราเองก่อนด้วยนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็เริ่มต้นจากตัวเรานะคะวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะฝากกดไลค์ Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะคะถ้าใครชอบท็อปิกแล้วก็บทความหัวข้อแบบนี้นะคะเกี่ยวกับสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายหรือว่าอาหารนะคะต่างๆเนี่ยก็ฝากกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ